กระแตอาสยามพาทัวร์บ้าน100ล้านสุดหรูอลังการแค่เตียงก็ปาไปหลักล้านแล้วเป็นอีกหนึ่งนักร้องสุดแซ่บของวงการเพลงสำหรับกระแตอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวคนเก่งที่ล่าสุดบ้านหรูราคากว่า100ล้านบาทที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของเธอใกล้จะเสร็จแล้วซึ่งเธอมักออกมาอัปเดตความคืบหน้าของการทำบ้านหลังงามนี้ให้ฟังอยู่ตลอดเวลาล่าสุดกระแตอาสยามได้ทำคลิปเปิดห้องนอนของตัวเองให้แฟนคลับได้เห็นเป็นครั้งแรกทางช่อง YouTubeKTKRATAE ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นห้องที่สวยอลังการแบบสุดๆอัดแน่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งเชิงศิลปะสุดหรูผสานหลักฮวงจุ้ยโดดเด่นด้วยแชนเดอเลียโทนดำทองประดับอยู่กลางห้องที่สำคัญยังทำอึ้งเพราะแค่เตียงนอนก็ราคา1ล้านบาทแล้วโดยสาวกระแตเริ่มพูดถึงเตียงก่อนเลยว่าฟิลให้อารมณ์เหมือนห้องเชือดก่อนจะพาเดินมาดูมุมประดับรูปวาดสิงโตตัวผู้และตัวเมียใส่มงกุฎหันหน้าเข้าหากันซึ่งมีการสั่งทำพิเศษเป็นการตั้งตามหลักฮวงจุ้ยด้วยความที่เธอเกิดเดือนสิงหาคมประกอบกับชอบสิงโตอยู่แล้วเพราะสิงโตหมายถึงบารมีความมั่งคงยิ่งใหญ่เป็นราชสีห์ก่อนเฉลยที่มีสิงโตสองตัวในรูปว่าเขาบอกสิงโตสองตัวห้ามอยู่ถ้ำเดียวกันใช่ไหมแต่นี่อยู่กันได้เพราะเป็นผัวและเมียกระแตเล่าพร้อมรอยยิ้มจากนั้นพาไปดูกันต่อที่เก้าอี้นวดที่สั่งทำพิเศษสีดำทองราคา200,000กว่าบาทก่อนจะถึงไฮไลท์กับเตียงไฟฟ้าราคา1ล้านบาทโดยกระแตเล่าว่าหลายคนอาจบอกว่าเตียงบ้าอะไรราคาเป็นล้านมันคือเตียงไฟฟ้ามันเป็นเตียงสุขภาพเหมาะสำหรับคนป่วยสามารถปรับเอนขึ้นมาได้เหมือนเตียงที่โรงพยาบาลเลยแต่เอาไว้ดูหนังก็สั่งพิเศษเหมือนกันอันนี้7ฟุตซึ่งผ้าปูก็ต้องสั่งตัดใหม่เพราะหาซื้อไม่ได้หมอนทุกอย่างสั่งหมดไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเวอร์แต่ทำงานเหนื่อยจริงๆวันหนึ่งไม่ได้นอนเยอะ 5-6 ชั่วโมงนอนตี 4 เวลา 9-10 โมงก็ตื่นแล้วเรารู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราพักผ่อนเราควรได้นอนที่นุ่มฟินๆหลับลึกหลับสบายส่วนโคมไฟระย้าหรือแชนเดอเลียก็สั่งทำเป็นคริสตัลสีดำประดับไว้กลางห้องโดยสร้างเป็นพื้นที่คล้ายหลุมเพราะยึดหลักฮวงจุ้ยเช่นกันที่บอกว่าไม่ให้มีหลุมตรงที่นอนมันจะไม่ดีและไม่ให้มีไฟดวงใหญ่อยู่กลางเตียงจึงย้ายมาที่กลางห้องในบริเวณดังกล่าวซึ่งเพดานที่ประดับแชนเดอเลียก็ออกแบบลวดลายคล้ายฮาเร็มเป็นลายเดียวกับพรมที่สั่งทำสำหรับโซฟาที่ตั้งอยู่ปลายเตียงมีการสั่งทำที่ตุรกีส่วนผนังในห้องก็เป็นผนังหินอ่อนราคาแพงที่สวยหรูและแข็งแรงแถมยังทำให้บ้านเย็นอีกด้วยจากนั้นสาวกระแตก็พาไปชมห้องน้ำที่มี2ฝักบัวซึ่งผู้จัดการแซวอีกว่าอาบน้ำก็ต้องอาบพร้อมกันด้วยเหรอในส่วนของมุมสกินแคร์ที่ราคารวมๆแล้วเกินล้านกระแตยอมรับว่ามีหน้าเดียวใช้ไม่หมดแต่เป็นการเอามาลองว่าสกินแคร์ตัวแพงดียังไงเพราะกระแตเองก็ทำแบรนด์ของตัวเองอยู่จึงต้องศึกษาตลาดทั้งนี้กระแตได้กล่าวทิ้งท้ายว่าถ้าจะมองว่าอวดรวยก็โอเคแต่จุดประสงค์จริงๆเวลาที่เปิดบ้านคืออยากเก็บภาพที่ดีไว้ดูอยากสร้างแรงบันดาลใจและให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจความพยายามสู้ชีวิตไม่ย่อท้อความอดทนทำให้กระแตมีวันนี้ไม่ว่าเจออุปสรรคอะไรก็อยากให้มองเป้าหมายให้ชัดเจนแม้จะมีคนที่ปาหินจะพูดอะไรอย่าไปสนใจอาจแวะลงข้างทางได้เพราะเหนื่อยแต่อย่าหยุดให้เดินต่อไปเรื่อยๆทุกความฝันเป็นจริงได้ถ้าพยายามวันนี้ความฝันของกระแตเป็นจริงได้ขนาดเราเกิดมาติดลบแต่ไม่เคยหยุดเลยชีวิตเหมือนดอกไม้มันจะสวยมันมีฤดูของมันที่จะผลิบานวันนี้คุณอาจยังไม่สำเร็จไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการก็ไม่ได้หมายความคุณจะล้มเหลวแต่มันอาจยังไม่ถึงฤดูกาลของคุณเมื่อมันถึงเวลามันผลิบานสวยงามแน่นอนอยากให้อดทนกัน